วันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องพืชนะคะพืชรอบตัวเรานะคะหัวข้อที่เด็กๆจะได้เรียนนะคะจะมีเกี่ยวกับส่วนประกอบของพืชแล้วก็หน้าที่ส่วนประกอบของพืชนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนส่วนประกอบของพืชก่อนนะคะเด็กๆมาดูนะคะส่วนประกอบของพืชนะคะเริ่มมาดูตั้งแต่รากนะคะรากเขามีลักษณะเรียวยาวนะคะและแตกแขนงเป็นรากเล็กๆนะคะพอรากมาแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นลำต้นนะคะตรงสีม่วงนะคะเป็นลำต้นนะคะมีลักษณะเป็นทรงกระบอกตั้งตรงและมีกิ่งก้านนะคะพอลำต้นขึ้นมานะคะเราจะมองเห็นสีเขียวนะคะสีเขียวตรงนี้นะคะจะเป็นใบนะคะใบก็จะมีลักษณะเป็นแผ่นแบนส่วนใหญ่มีสีเขียวนะคะต่อมานะคะใบส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นดอกนะคะดอกของพืชนะคะก็จะมีสีต่างๆแล้วก็รูปร่างที่แตกต่างกันออกไปนะคะแล้วแต่พืชแต่ละชนิดนะคะต่อไปพอดอกแล้วก็จะเป็นผลนะคะผลก็จะมีเปลือกหุ้มนะคะของหุ้มเมล็ดนะคะภาพที่เด็กๆเห็นนะคะเด็กๆก็จะคุ้นเคยดีนะคะภาพนี้ก็จะเป็นภาพของต้นมะม่วงนะคะที่คุณครูเอามายกตัวอย่างให้เด็กๆดูนะคะถ้าเราสังเกตนะคะพืชนะคะที่อยู่รอบตัวเรานะคะเขาก็จะอยู่นะคะทั้งบนบกแล้วก็น้ำนะคะแล้วก็พืชแต่ละชนิดนะคะที่อยู่รอบตัวเด็กๆเขาก็จะมีลักษณะภายนอกที่แตกต่างกันนะคะแตกต่างกันทั้งรูปร่างลักษณะแล้วก็สีนะคะเดี๋ยววันนี้ครูจิ๋มจะให้เด็กๆนะคะลองไปสำรวจพืชที่อยู่รอบตัวเด็กๆนะคะว่าเด็กๆรู้จักพืชชนิดไหนบ้างแล้วเขาก็มีลักษณะยังไงนะคะเรามาดูส่วนสำคัญของพืชนะคะพืชแต่ละชนิดเขาจะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะคะแต่พืชเกือบทุกชนิดนะคะเขาจะมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สังเกตได้นะคะอันนี้จะเริ่มตั้งแต่รากนะคะเด็กๆนะคะเขาก็จะมีลักษณะเรียวนะคะแตกแขนงนะคะเป็นรากเล็กๆนะคะเพื่อหาอาหารดูดอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆนะคะของพืชนะคะต่อไปลำต้นนะคะก็จะมีลักษณะเป็นทรงกระบอกนะคะอันนี้ถ้าเด็กๆเห็นเด็กๆ ก็จะรู้ว่าเป็นต้นของมะเขือเทศนะคะมาดูต่อไปนะคะพอลำต้นขึ้นมาแล้วนะคะก็จะเป็นใบนะคะอันนี้ใบของต้นมะเขือเทศนะคะรูปนี้ก็จะมีลักษณะแตกต่างจากภาพแรกที่เด็กๆเห็นนะคะอันนี้เขาจะมีลักษณะเฉพาะของเขานะคะจะแผ่นแล้วก็มีรอยหยักตรงขอบนะคะต้นของต้นมะเขือเทศนะคะแล้วดอกมะเขือเทศก็จะแตกต่างจากต้นแรกที่เด็กๆเห็นก็คือต้นมะม่วงนะคะดอกมะเขือเทศก็จะมีเป็นดอกสีเหลืองใช่ไหมคะแล้วก็จะมีรูปร่างเฉพาะของเขานะคะพอดอกแล้วก็จะเป็นผลนะคะผลสุกของเขาก็จะมีสีแดงนะคะสำหรับต้นมะเขือเทศนะคะ